ด้วยมโนปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยการนำของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวและหมู่คณะได้ดำริที่จะสร้างวัดให้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ความรู้ซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิตอย่างแท้จริงของมนุษยชาติวัดพระธรรมกายจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในวันมาฆบูชาปีพุทธศักราช2513บนเนื้อที่196ไร่ณตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียง 3,200 บาทโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระและสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการตลอดกว่า50ปีที่ผ่านมาด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนนั้นได้สร้างและพัฒนาจนกลายเป็นวัดพระธรรมกายในปัจจุบันที่มีสาธุชนมาจากทั่วประเทศทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยทุกฐานะเดินทางมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจากศาลาจาตุมหาราชิกาขยายมาเป็นสภาธรรมกายสากลหลังคาจากและมาเป็นสภาธรรมกายสากลซึ่งรองรับสาธุชนได้ถึง 300,000 คนในปัจจุบันให้ได้มาร่วมกันสร้างความดีด้วยการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาเป็นต้นได้มีการสถาปนาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์จนสำเร็จเป็นสง่าเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของทุกคนทั่วโลกในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมกันได้ถึง1ล้านคนและให้ยืนยงคงอยู่คู่โลกไปนานนับพันปีนอกจากนี้วัดพระธรรมกายยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสันติภาพโลกมากมายอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งเป็นงานสร้างสันติภาพออกเป็น7ด้านคือ 1. โครงการด้านการสนับสนุนวงการคณะสงฆ์ไทยส่งเสริมกิจการของคณะสงฆ์ทั่วสังคมณฑลเพื่อให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเดินหน้าไปไม่สิ้นสุดอันได้แก่โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรปเรียนธรรม9ประโยคจัดขึ้นเพื่อเชิดชูพุทธบุตรที่ตั้งใจศึกษาพระบาลีจนสำเร็จปเรียนธรรม9ประโยคโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและถวายทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนโครงการถวายมหาสังฆทานแด่วัดต่างๆทั่วประเทศและถวายคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการทุดงธรรมชัยสร้างวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งซึ่งเป็นโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยมุ่งมาดปรารถนาที่จะพัฒนาวัดร้างให้กลับคืนมาเฟื่องฟูเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งโครงการทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์เพื่อสร้างกระแสค่านิยมที่ถูกต้องดีงามให้เกิดขึ้นกับเยาวชนให้เด็กๆเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้นำในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและเป็นการแก้ปัญหากฐินตกค้างได้อีกด้วย 2. โครงการด้านการอบรมธรรมทายาท
การอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของผู้คนทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและต่างชาติอาทิโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยไม่เพียงเท่านั้นยังเปิดโอกาสให้ลูกหญิงได้บวชใจศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมกับโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงและโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 3. โครงการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศด้วยความมุ่งมั่นที่จะสืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ปรารถนาให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกหลวงพ่อธรรมชโยจึงดำริให้มีโครงการเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอันได้แก่โครงการวิสาขบูชานานาชาติจัดขึ้นในหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมองโกเลียสิงคโปร์อินเดียและสหรัฐอเมริกาโครงการถวายพระประธานแด่วัดต่างๆในต่างประเทศซึ่งเป็นองค์พระประธานกายมหาบุรุษโดยมอบให้ประเทศศรีลังกาจำนวน222องค์และมอบให้ประเทศบังคลาเทศ250องค์เพื่อนำไปประดิษฐานยังวัดต่างๆทั่วประเทศโครงการเผยแผ่ธรรมะ24ชั่วโมงผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นสื่อสีขาวที่น้อมนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจง่ายดูได้ทุกเพศทุกวัยงานจุดประทีปโคมลานและประทีปโคมลอยเพื่อสันติภาพโลกณประเทศฟิลิปปินส์เพื่อให้ชาวฟิลิปปินส์ได้รู้จักวิธีการเข้าถึงสันติสุขภายในด้วยการทำสมาธิ 4. โครงการด้านการศึกษาพุทธศาสตร์หลวงพ่อธรรมชโยท่านตระหนักในคุณค่าของการศึกษาพุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่งท่านจึงดำริให้มีโครงการด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นอันได้แก่ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นแหล่งความรู้และศูนย์ผลิตบุคลากรทางสายพระปริยัติธรรมโครงการนักธรรมและธรรมศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปและก่อตั้งสำนักเรียนพระอภิธรรมขึ้นโดยเปิดการเรียนการสอนและจัดสอบธรรมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศโครงการอนุรักษ์คัมภีร์พระไตรปิฎกสถาบันธรรมชัยแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอื่นและทำพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์โดยทำการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีนสมัยใหม่ภาษาอังกฤษและภาษาสิงหลนอกจากนี้หลวงพ่อธรรมชโยยังดำริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU ขึ้นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาทางด้านพระพุทธศาสนาทางไกลแห่งแรกของโลก 5. ด้านการเผยแผ่ธรรมะสำหรับประชาชนชักชวนให้สาธุชนมาวัดในทุกโอกาสโดยเฉพาะให้มาวัดทุกวันอาทิตย์เพื่อมานั่งสมาธิฟังธรรมและเปิดโครงการเผยแผ่ธรรมะตามชุมชนต่างๆในชื่อโครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World และโครงการบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมดอกไม้บานซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ในสิ่งแวดล้อมสัปปายะโครงการสอบต่อปัญหาธรรมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ World Peace ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวโลกได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร24ชั่วโมงบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์เป็นการสร้างบุญใหญ่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้สวดและสังคมโลกซึ่งถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ 6. โครงการด้านเยาวชนส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านโครงการต่างๆนั่นก็คือโครงการเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกนอกจากนี้เด็กๆ เยาวชนทั่วประเทศยังได้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังผ่านหนังสือมงคลชีวิต38ประการด้วยการสอบแข่งขันชิงรางวัลในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 7. โครงการด้านสาธารณสงเคราะห์คราใดที่สังคมเกิดภัยพิบัติมูลนิธิธรรมกายซึ่งนำโดยหลวงพ่อธรรมชโยจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยางชีพไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือวาตภัยนอกจากนี้ยังได้เป็นแม่งานใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2547โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาล
หลวงพ่อธรรมชโยได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีโดยตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นณประเทศเนปาลโครงการด้านสาธารณสงเคราะห์อีกโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างมากนั่นก็คือโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเรียกว่าเกิดกระแสสังคมปฏิญาณตนหักดิบเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลยทีเดียวโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรบิณฑบาตไม่ได้การส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระทั่วไทยนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะบรรเทาความยากลำบากโดยได้ส่งมอบความช่วยเหลือเป็นประจำไม่เคยขาดมากกว่า9ปีแล้ววัดพระธรรมกายได้จัดโครงการทั้งหลายเหล่านี้มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติทั้งมวลที่จะเข้าถึงเป้าหมายร่วมกันนั่นคือสันติภาพของโลกอันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนี้ให้สำเร็จด้วยความเข้าใจอันดีและทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ขอให้เราทุกคนเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังความรักความเมตตาและสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอันจะนำไปสู่สันติภาพของโลกได้ในที่สุด